คุณหมอคะเราทราบกันแล้วค่ะว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยเลิกบุหรี่ได้นะคะจะมีผลดีต่อสุขภาพตามมามากมายนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอสำหรับผู้ป่วยที่วันนี้เนี่ยเขาตั้งใจจะเลิกบุหรี่ค่ะคุณหมอมีเทคนิคหรือมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะครับผมคิดว่าเทคนิคการช่วยหยุดบุหรี่เนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรือไม่มีอะไรยุ่งยากที่ซับซ้อนครับฉะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือต้องพูดให้นะครับตัวผู้ป่วยเนี่ยมีความเข้าใจว่าโทษของบุหรี่คืออะไรประโยชน์หรือกำไรที่เราได้จากการหยุดสูบบุหรี่เนี่ยคืออะไรและที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องบอกให้เห็นว่ามันมีประโยชน์กับตัวเขาอย่างไรนะครับนะหรือมีประโยชน์กับครอบครัวอย่างไรแต่ที่สำคัญคือต้องประโยชน์กับตัวเองก่อนอันนี้มันจะค่อนข้างชัดเจนนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจถึงโทษเข้าใจถึงประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็เริ่มหยุดสูบบุหรี่ครับการเริ่มหยุดสูบบุหรี่เทคนิคที่ดีคือหยุดทันทีนะครับอย่าลดนะถ้าลดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลดเพิ่มนะครับหลักการคือต้องหยุดครับคือบอกว่าหยุดแล้วก็ต้องหยุดทันทีนะครับอย่าบอกว่าเดี๋ยวรอปีใหม่ค่อยหยุดรอวันเข้าพรรษาค่อยหยุดอันนี้ไม่ประสบความสำเร็จครับถ้าคิดจะหยุดก็หยุดทันทีแล้วก็หลักการต่อไปก็คือต้องเอาสิ่งต่างๆที่จะทำให้มันผูกพันกับบุหรี่เนี่ยออกไปจากบ้านให้หมดเลยนะครับเช่นไฟแช็กนะครับไม้ขีดไฟซองบุหรี่รูปอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับบุหรี่ต่างๆเนี่ยก็ต้องเอาออกไปให้หมดนะครับแล้วก็วางแผนชัดเจนว่าถ้าเราหยุดสูบบุหรี่แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรถูกไหมครับเช่นถึงเวลานี้เช่นบางคนสูบบุหรี่หลังจากที่ทานอาหารเช้าอาหารกลางวันเสร็จเราก็ต้องวางแผนไว้ชัดเจนว่าหลังจากที่เราไม่มีการสูบบุหรี่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำอะไรนะครับเช่นเราจะเคี้ยวหมากฝรั่งเราจะไปออกกำลังกายเราจะไปดูโทรทัศน์แทนเราจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมีกิจกรรมแทนกิจกรรมการสูบบุหรี่มันก็จะทำให้เราสามารถหยุดสูบบุหรี่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีความอยากจะหยุดจะสูบบุหรี่กลับมาอีกอันนี้ก็ต้องรีบห่างออกไปจากสิ่งนั้นทันทีสถานที่นั้นๆทันทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราพยายามทำทั้งหมดแล้วเนี่ยมันไม่สำเร็จอันเนี้ยเราอาจจะต้องมีการปรึกษาแพทย์เพื่อจะพิจารณาว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาเพื่อหยุดสูบบุหรี่ป่ะเพราะบางคนเนี่ยติดมานานการใช้ยาก็อาจจะมีส่วนช่วยนะครับฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้แนะนำครับเริ่มวันนี้เลยครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งครับ